คุณผู้ชมครับโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์นั้นเป็นสถาบันหลักทางการศึกษาที่สำคัญที่พัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและต่อสังคมมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมภายใต้เอกลักษณ์สอ.ลูกสอ.คือผู้สง่างามใต้พระบารมีองค์ธีรราชหลักหมุดจุดเริ่มต้นของสถาบันหลักทางการศึกษาที่สำคัญแห่งนี้เริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2494กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นมีโครงการการสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งหนึ่งซึ่งในขณะนั้นบริเวณนี้เป็นตำบลพญาไทอำเภอดุสิตจังหวัดพระนครต่อมาเกิดปัญหาเนื่องจากสภาพโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมไม่เพียงพอประกอบกับโครงการการก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูนั้นได้ที่ธรณีสงฆ์วัดพระศรีมหาธาตุอำเภอบางเขนแทนกระทรวงศึกษาธิการจึงได้โอนสถานก่อสร้างแห่งนี้ให้อยู่ในสังกัดกรมวิสามัญการศึกษาแล้วเปิดรับนักเรียนชายที่ไม่มีที่เรียนแทนโดยเรียกชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าโรงเรียนรางน้ำถัดจากนั้นไม่นานกระทรวงศึกษาธิการได้ทำการย้ายนักเรียนจำนวน57คนที่ครูสภาส่งฝากไปเรียนที่โรงเรียนราชาธิวาสเข้ามาเรียนที่โรงเรียนรางน้ำเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2494โดยที่สภาพอาคารเรียนสมัยนั้นบางส่วนเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงจากฝาเสื่อรำแพนพื้นดินเป็นห้องเรียนและได้ทำการแต่งตั้งให้นายพงษ์แสงทองเป็นครูใหญ่คนแรกต่อมาในปีพุทธศักราช2495หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้ตั้งชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการว่าโรงเรียนศรีอยุธยาจนกระทั่งในปีเดียวกันนั้นเองกระทรวงศึกษาธิการมีความจำเป็นต้องเปิดโรงเรียนสตรีขึ้นอีกหนึ่งแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนจึงแต่งตั้งให้นางสาวเสวตจึงเจริญเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนศรีอยุธยาฝั่งหญิงคนแรกและให้ใช้สถานศึกษาที่โรงเรียนศรีอยุธยาไปพลางก่อนโดยให้สร้างห้องเรียนขนาด5ห้องเพิ่มขึ้นอีก2หลังจนกระทั่งถึงวันอันเป็นมงคลเลิกเบิกฟ้าที่ส่งให้โรงเรียนศรีอยุธยาฝั่งหญิงแห่งนี้ได้เปิดทำการวันแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2495มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นจำนวนทั้งสิ้น249คนจำเนียนการผ่านพ้นจนมาถึงปีพุทธศักราช2539ผู้อำนวยการเพ็ญศรีไพรินได้รับนโยบายของกรมสามัญศึกษาในการรับนักเรียนชายเข้าเรียนโรงเรียนศรีอยุธยาจึงเป็นโรงเรียนสหศึกษานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภายหลังจากที่โรงเรียนได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษาแล้วนั้นผู้อำนวยการประวิตรพฤทธิกุลได้เริ่มสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยกำหนดไว้ในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2539เป็นวันปฐมฤกษ์ในการสมทบทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ดังกล่าวทั้งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเสด็จเป็นองค์ประธานในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชทานเข็มที่ระลึกอันหนึ่งทำให้ในวันที่1กรกฎาคมนั้นยังเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอีกด้วยรักในเกียรติเท่าเลือดหมูมีรู้สิ้นเท
ต่อมาในปีพุทธศักราช2542นายมานพ พสิริกุลผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นได้ดำเนินการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากสถาบันศิลปกรรมกรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมมาประดิษฐานณโรงเรียนศรีอยุธยาซึ่งได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นในวันที่3กันยายนพุทธศักราช2542สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงพระกรุณารับโรงเรียนศรีอยุธยาไว้ในพระอุปถัมภ์ทำให้โรงเรียนศรีอยุธยาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและในปัจจุบันนี้โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต1มีชื่อย่อว่าสอ.เป็นสถาบันหลักที่สำคัญทางการศึกษามีทำเลที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีจำนวนทั้งสิ้น16ไร่3งาน60ตารางวาบริเวณโรงเรียนส่วนหน้านั้นจรดถนนศรีอยุธยาส่วนหลังจรดถนนรางน้ำย่านยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้านการศึกษาอันยิ่งใหญ่โอฬารตระการตาณพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรและยังเป็นสถาบันทางการศึกษาที่สำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครอีกด้วยสารคดี60ปีศรีอยุธยาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราได้เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับเพื่อน6ปีเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันและทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงชีวิตชั้นมัธยมศึกษาเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวของโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ ย่านเดิมสถาบันหลักที่สำคัญทางด้านการศึกษาที่ยิ่งใหญ่โอฬารตระการตาซึ่งยังคงฉายฉานความยิ่งใหญ่เกียรติประวัติอันเกรียงไกรล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สถาบันหลักที่สำคัญทางการศึกษาแห่งราชธานีนี้มีนามว่าโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์คือถิ่นฐานย่านยุทธศาสตร์ซึ่งพาดคลุมไปด้วยความสง่างามท่ามกลางสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพการจราจรที่คับคั่งล่วงเลยมากว่า59ปีแล้วโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ประกอบไปด้วยอาคารเรียนทั้งสิ้น7อาคารที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงพระราชทานนามอาคารไว้มีดังนี้อาคาร1อาคารร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษามหาราชินีเป็นอาคารของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอาคาร2อาคารศรีอยุธยาเป็นอาคารสำนักงานผู้บริหารและฝ่ายต่างๆบริเวณด้านหน้าอาคารศรีอยุธยา
มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่ณใจกลางทางเดินเพื่อมาสักการะและขอพรบริเวณด้านซ้ายขององค์พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนคือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์จำลองที่จำลองแบบการก่อสร้างมาจากพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมบริเวณด้านขวาขององค์พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเสาธงชาติประจำโรงเรียนศรีอยุธยาอาคาร3อาคารมหาสมิทธ์เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอาคาร4อาคารเพชรรัตน์เป็นอาคารสูง2ชั้นชั้นแรกเป็นศูนย์อาหารและชั้นที่2เป็นหอประชุมประจำโรงเรียนอาคาร5อาคารราชสุดาเป็นอาคารของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และยังเป็นศูนย์กลางทางความรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งในสถาบันหลักทางการศึกษาแห่งนี้นั่นก็คือหอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาพิเศษอาคาร6อาคารสิริโสภาเป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอาคาร7อาคารพันนวดีเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่ยังคงเหลือรูปลักษณะในสมัยก่อนให้เห็นอยู่บ้างเป็นอาคารที่สร้างด้วยคอนกรีตทั้งหลังเป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งซึ่งสลักไว้ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อให้กำลังใจและเตือนสติมีใจความว่าเราจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอยิ่งก้าวไปได้ไกลเพียงใดก็ยิ่งดีเราต้องไม่ถอยหลังเลยเป็นอันขาดแม้แต่หยุดอยู่ที่ก็ไม่ได้เพราะการหยุดก็เสมอด้วยการถอยหลังหลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินย้อนสมัยกลับไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวของสถาบันหลักที่สำคัญทางด้านการศึกษาแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นถิ่นฐานด้านยุทธศาสตร์ที่อลังการโอฬารตระการตาซึ่งเรียกขานกันว่าโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ปัจจุบันกำลังจะได้รับการบูรณะพัฒนารังสรรค์และรักษาจนสามารถขึ้นเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลทำให้สถานที่แห่งนี้สถิตสถาพรอยู่คู่กรุงเทพเมืองฟ้ามหานครที่ไม่ว่าจะผ่านกี่ยุคกี่สมัยผ่านความเปลี่ยนแปลงที่สำแดงเข้าใส่ความยิ่งใหญ่ของสถาบันหลักที่สำคัญแห่งนี้ก็ยังคงมีคงอยู่คงทนเหนือกาลเวลาทรงคุณค่าและน่าชื่นชม